สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ2 ทุ่มตรงวันอาทิตย์รอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอนักเรียนเข้าคลาสก่อนใครมาแล้วทักทายได้เลยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยมาฝึกต่อใช่ไหมคะมาเลยมาเยี่ยมมากเลยนะคะบางคนนี่ก็อยู่กับครูทั้งวันเลยนะคะเออใครแบบมาใหม่คืออย่างช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เข้าใจแหละว่าหลายๆคนน่ะเพิ่งเริ่มสนใจการเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับครูอยู่แล้วไม่ได้รู้จักเพจครูหรืออะไรเงี้ยเพิ่งมาสนใจเพราะว่าแบบเรื่องของโควิด-19นะคะก็เลยทำให้มีภาคบังคับให้เราต้องแบบหันมาสนใจเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยครูแบมจะบอกว่าครูแบมอ่ะสอนมาปีเนี้ยเข้าปีที่5แล้วนะคะจะ5ปีแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะคะหลายคนก็แบบอยากเรียนนู่นนี่นั่นแต่แบบติดปัญหาเยอะมากแต่ปัญหาที่ติดคือความกลัวของตัวเองเท่านั้นเลยเรียนออนไลน์จะได้ผลหรอคะอะไรแบบเนี้ยเรียนอะไรวิธีคิดแบบเก่าๆอ่ะแบบสมัยก่อนนะคะซึ่งไหนใครอยู่กับครูมานานแล้วช่วยตอบแทนหน่อยเร็วในไลฟ์เนี้ยเนี่ยอะไรจะได้ผลล่ะคะแล้วจะแบบจะฝึกยังไงคะอะไรทั้งหลายอ่ะหรือแบบโอ๊ยกังวลมากมายเลยนะคะให้ไปฝึกกับ YouTube ก่อนครูแบมทำ YouTube ไว้หลายปีแล้วแหละช่องชื่อครูแบม English นะคะเผื่อใครแบบเพิ่งมาบางทีก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะไปตามในช่องชื่อครูแบม English นะคะไปหาเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า Super Easy Free Class น่ะไปไล่เรียนมาเลยไปไล่เรียนมาตั้งแต่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอคนเข้าเดี๋ยวก่อนเราจะฝึกนะคะครูแบมบอกก่อนว่าจริงถ้าเกิดไม่ได้เคยติดตามก็จะไม่ได้รับการปรับทัศนคติอะไรมาก่อนก็ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินอะไรแบบนี้จากครูนะคะถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาแบบรู้จักกันนะเนาะการเรียนเนี่ยจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่เนื้อหาประเด็นน่ะอยู่ที่เนื้อหาเพราะอะไรรู้ป่ะออฟไลน์อ่ะออฟไลน์คือการเรียนแบบในห้องเรียนน่ะเราเรียนมาเป็น10 20ปีแล้วทำไมมันยังพูดไม่ได้ทำไมมันยังงงวนอยู่ที่เดิมนะคะประเด็นคืออยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่คนที่จะสอนว่าจะสอนยังไงให้คุณรู้เรื่องอะแต่ทีเนี้ยไอ้คำว่ารู้เรื่องแล้วอะถ้าเป้าหมายคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยากสื่อสารได้แบบที่คนอื่นให้เขาพูดได้อะการแค่เรียนรู้เรื่องมันไม่พอนะเรียนแล้วรู้เรื่องมันก็แค่รู้เรื่องทฤษฎีนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้คุณพูดได้เนี่ยคือการฝึกไอ้ที่รู้เรื่องแล้วอะเอามาฝึกดิฝึกคนเราจะพูดสื่อสารมันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีอยู่3 อย่างนะคะคือ
ถามให้เป็นตอบให้ได้แล้วก็เล่าเรื่องอะไรให้ได้อะคือการสื่อสารมันแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเรามันเรียนเป็นทฤษฎีมาแล้วอะสิ่งที่เขาสอนในคลาสอะมันต้องเป็นทฤษฎีที่เอามาใช้ได้จริงอะไม่ใช่แบบมานั่งเรียนแบบแล้วมาหาสูตรว่าแบบอ๋ออันนี้เพราะอันนี้เป็นดิสข้างหลังเลยต้องเป็นเวิร์บช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันสมัยก่อนเราเรียนแบบนั้นอะนะแต่ในความเป็นจริงอะถ้าเราอยากจะพูดออกมาได้จริงเราต้องรู้ว่ามันเอามาพูดตอนไหนให้มันเอามาถามคำถามแบบนี้ตอนไหนมันเริ่มยังไงมันเรียงประโยคยังไงแล้วเราก็ลองแบบลองใช้ประโยคอะค่ะทีนี้คนเราเมื่อตั้งประโยคคำถามเป็นแล้วเนี่ยมันจะตอบได้ด้วยเพราะว่ามันเข้าใจคำถามมันก็การสื่อสารก็จะเริ่มขึ้นมาละเริ่มสื่อสารได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีการสื่อสารเป็นคำสั้นๆคำสั้นๆหรือว่าบางคนที่แบบสามารถฝึกเรื่องของประโยคมาได้แบบมั่นใจอ่ะก็คือจะสามารถเริ่มพูดเป็นประโยคได้อาจจะเป็นประโยคสั้นๆหรืออะไรไปก่อนแล้วเราก็ฝึกต่อไปดูหนังดูละครดูอะไรที่มันแบบเห็นเขาใช้ภาษาแล้วเราก็ก๊อปปี้เขามาใช้อ่ะอย่างต่อเนื่องหลายๆปีแบบนี้นะคะมันถึงจะทำให้เราพูดได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ยังงงกับการเรียนออนไลน์ว่าแบบเรียนออนไลน์มันยังไงมันกี่ชั่วโมงมันอะไรยังไงแบบถ้าเรายังสนใจแค่การเรียนว่าแบบเฮ้ยคอร์สนึงกี่ชั่วโมงอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำมันก็จะได้แค่เรียนค่ะเรียนแล้วเรียนแล้วก็จบคืออย่างหลายคนที่มักจะมีคำถามแบบเรียนกี่ชั่วโมงคะเรียนกี่ชั่วโมงคะคือ mindset คุณยังเป็นแบบเรียนยังเป็นเรียนอยู่อะเรียนยังอยู่แค่แบบยังอยู่ในคลาสเรียนอะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแค่นั้นแล้วหลังจากปิดคลาสเรียนไปคุณก็ไปทำอะไรต่ออะไรแต่ไอ้คำว่าเรียนออนไลน์แบบที่ครูทำอะค่ะนักเรียนที่เรียนในออนไลน์กับครูอะมันไม่ใช่ปิดบทเรียนไปแล้วมันจะจบได้อะทุกคนรู้ใช่ปะเดี๋ยวนะขอดูคอมเมนต์ก่อนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไอสิ่งที่ครูแบมสอนมันจะตามหลอกหลอนเราไปทั้งวันทั้งเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่แยกระหว่างการเรียนแบบการเรียนในคลาสกับชีวิตจริงออกจากกันเพราะว่าบทเรียนที่อยู่ในคลาสมันจะเป็นบทเรียนในชีวิตจริงทั้งหมดนะคะมันก็เลยไม่รู้จะแยกยังไงแล้วมันก็ไม่มีการนับชั่วโมงเพราะว่าแต่ละคอร์สที่เราทำออกมาเราทำมาตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นอ๋อคอร์สนี้สอนสร้างประโยคเหรอมันก็ต้องสอนจนจบจน complete ไม่ว่ามันจะใช้กี่ชั่วโมงไม่ว่ามันจะไปบวกกับไลฟ์จะต้องมาไลฟ์อธิบายอะไรเท่าไหร่มันก็เลยไม่รู้จะนับชั่วโมงยังไงอะค่ะนึกออกใช่ไหมประมาณเนี้ยมันตอนเนี้ยมันต้องแบบมันต้องใช้วิธีคิดใหม่แล้วค่ะมันคือเข้าใจได้ว่าตอนนี้ใครก็แบบเปิดสอนออนไลน์สอนออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ไอ้คำว่าออนไลน์ของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะหมายถึงของครูแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมันไม่เหมือนกันนึกออกใช่ไหมคะทีนี้วิธีการดูมันไม่ให้ดูแบบจำนวนชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูแบบเนื้อหาดูว่าแบบคอร์สนี้จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ของคอร์สแล้วดูว่าเอ้ยพื้นเรามันตรงกับคอร์สนั้นไหมนะคะอันนี้แนะนำจำนวนชั่วโมงเรียนไม่ได้มีผลอะไรแล้วในปัจจุบันเนี้ยนะคะโอเคทีนี้การที่ครูมาสอนบนไลฟ์วันอาทิตย์ตอน2ทุ่มอะบางคนไม่รู้จักกันมาก่อนมันเป็นอันนี้มันไม่ใช่คอร์สเรียนนะคะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่แบบครูแบมก็จะเอาพวกเนื้อเรื่องเล่าของฝรั่งที่ครูแบมรู้สึกอ่านแล้วมันสนุกดีแล้วมันก็มีคำศัพท์อะไรให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเงี้ยมาสอนเป็นเรื่องเลยวิธีการสอนครูก็คือสอนให้มันได้ผลน่ะก็คือเอาเป็นเรื่องไปเลยไม่ต้องมานั่งแบบศัพท์ทีละคำคำนี้แปลว่าอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลนะคะการเรียนฟรีบนอาทิตย์แบบเนี้ยวันอาทิตย์แบบเนี้ยมันทำให้คนที่ยังไม่เคยเรียนออนไลน์หรือคนที่แบบยังไม่เคยเริ่มฝึกภาษากลัวนู่นนี่นั่นอ่ะได้ลงมือทำก่อนเลยคือคุณจะแบบเสียเงินหรือคุณไม่เสียเงินแต่คุณได้ลงมือทำก่อนนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันมีหลายคนมากที่ตามครูบางที2ปี3ปีแล้วก็ไม่เคยเรียนคอร์สออนไลน์เลยแต่เรียนบนเพจอย่างเงี้ยสิ่งที่จะได้คืออะไร1ศัพท์ได้แน่ๆเดี๋ยววันนี้มันจะได้ศัพท์แน่ๆนะคะแล้วก็ได้เรื่องความเข้าใจประโยคสำเร็จรูปอะไรจากเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องอะค่ะ
และคนที่เป็นคนที่นักเรียนบนคอร์สออนไลน์ที่เรียนบนออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ของคอร์สนั้นๆก็ยังมาฝึกต่อบนนี้อีกเพราะบางทีมันก็มีศัพท์ซ้ำๆที่แบบเจอทั้งในคอร์สมาเจอข้างนอกก็ยิ่งจำได้ไปอีกหรือว่ามีแบบรูปประโยคที่แบบเราเรียนในคอร์สเราเข้าใจแล้วเราออกมาเจออะไรเงี้ยมันเป็นการทำให้นักเรียนรู้ว่าการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันฝึกไปตลอดมันไม่ใช่เรียนจบคอร์สแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สอนบนเพจฟรีให้ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นเหมือนเซอร์วิสที่ครูแบมทำให้ทั้งนักเรียนออนไลน์และแฟนเพจและคนใหม่ๆนะคะแต่ทีเนี้ยวิธีการฝึกก็จะไม่เหมือนกับที่นักเรียนจินตนาการแบบคือไม่ถ้าใครไม่เคยแบบมากับเราก่อนก็จะไม่รู้อ่ะเนาะไม่เป็นไรลองฝึกเลยวันนี้หัวข้อนะคะชื่อว่า an excuse นะคะ an excuse คำนี้อ่านว่า excuse นะคะถ้าเราอ่านตามตัวหนังสือถือว่าเราไม่เคยแบบฝึกออกเสียงอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น excuse เหมือน excuse me อะไรเงี้ยแต่จริงๆคำนี้ค่ะถ้าเราไปกด dictionary ดูมันจะเป็น excuse นะคะเทียบกับภาษาไทยง่ายๆคือเหมือนกอไก่เลยค่ะกิ้วกิ้ว excuseเดาได้ไหมว่าแปลว่าอะไรอุ้ยตายแล้วนักเรียนมองไม่เห็นขอโทษด้วยประมาณนี้นะคะคุณพัชรวีไลฟ์ทุ่มหนึ่งไม่ทันเดี๋ยวกลับไปย้อนดูนะคะตอนในคอร์สทุ่มหนึ่งได้กลับไปย้อนดูได้เลยเดาได้ไหมแปลว่าอะไรสมมติว่าเราไม่รู้ศัพท์เนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้แหละคือถ้าไม่เข้าใจศัพท์ก็คือไม่รู้แหละจะพูดอะไรต่อก็จะแบบงงๆนะสำหรับคนที่บอกว่าไม่รู้ภาษาเลยค่ะไม่รู้จะเรียนยังไงพัฒนายังไงครูแบมบอกเลยนะคะไอ้คำว่าพื้นเยอะพื้นน้อยมันไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกมันสำคัญที่คุณรู้หรือไม่รู้แล้วรู้คืออะไรรู้คำศัพท์และรู้ความหมายของประโยครู้คือจบรู้ก็คือสื่อสารได้เข้าใจถ้ารู้คือเข้าใจถ้าไม่รู้ก็คือจบไม่เข้าใจอะไรอยู่แล้วนะคะคำนี้แปลว่าข้ออ้างเราอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือน excuse me ที่แปลว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเดาคำศัพท์จากพื้นที่เรามีมาค่ะเหมือนเราเคยคุ้นกับ excuse me แบบว่าใช้แบบขอโทษเราก็จะรู้สึกว่าคำนี้มันอาจจะประมาณขอโทษอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเข้าใจแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยศัพท์ทั้งหลายอ่ะศัพท์ใหม่ๆอ่ะยิ่งถ้าเราไม่รู้อ่ะมันจะเอาไปโยงกับศัพท์เก่าๆที่เรารู้อ่ะบางทีมันก็คนละเรื่องเลยแต่เราจะไปโยงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะข้ออ้างนะคะคำนี้ข้ออ้าง an excuseวิธีการฝึกนะคะครูแบมจะอ่านเรื่องนี้ไม่ยาวเรื่องนี้แบบก็พอดีไม่สั้นไม่ยาวมากนะคะ1ครั้งอ่านให้ฟัง1รอบนะคะคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจครูพูดอะไรก็คืออาจจะ1ไม่รู้ศัพท์2ไม่เข้าใจประโยค3ไม่คุ้นกับสำเนียงของครูนะคะมีแค่3อย่างนี้แหละคนที่ฟังเรารู้เรื่องก็คือรู้ศัพท์เข้าใจประโยคคุ้นสำเนียงมันแค่นี้แหละสำหรับภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูแบมเริ่มอ่านเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้มีคำศัพท์ค่อนข้างดีจริงๆมันเป็นศัพท์แบบศัพท์ดีเลยอะค่ะศัพท์แบบว่าไม่ใช่ศัพท์เบสิกด้วยอะศัพท์ไม่ใช่เบสิกไม่ใช่ sleep eat go ไม่ใช่เลยนะคะแต่คือถ้ารู้แล้วมันจะดีเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะโอเค an excuseA police officer attempted to stop a car for speeding, and the guy increased his speed until he's topping 100 miles per hour. He eventually realized he couldn't escape, and finally pulled over. The cop approached the car and said, "It's been a long day. This is the end of my shift.And I don't feel like more paperwork. So if you can give me an excuse for your driving that I haven't heard before, I'll let you go. The guy thought for a few seconds and said, Last week, my wife ran off with a cop. I was afraid you were trying to give her back. Have a nice weekend, the officer said and walked away.
รู้เรื่องไหมอ่ะหนึ่งรอบน้องเจ again please มาเลยถ้าเจฟังไม่ทันนี่คิดว่าส่วนมากน่าจะฟังไม่ทันไหมมีรู้เรื่องไหมอีกรอบนะคะใช่ครูว่าเรื่องนี้เป็นที่สับเป็นหลักเลยนะคะสับเป็นหลักเลยแหละสับดีนะเรื่องนี้สับดีอีกรอบนะคะโอเคลองฟังอีกรอบนะคะลองฟังอีกรอบนะคะ A police officer attempted to stop a car for speeding and the guy increased his speed until he's topping 100 miles per hour. He eventually realized he couldn't escape and finally pulled over. The cop approached the car and said,It's been a long day. This is the end of my shift, and I don't feel like more paperwork. So if you can give me an excuse for your driving that I haven't heard before, I'll let you go. The guy thought for a few seconds and said, Last week, my wife ran off with a cop. I was afraid you were trying to give her back. Have a nice weekend, the officer said, and walked away.ครูอ่านเร็วก็จริงๆอ่ะครูไม่ได้พูดเร็วไม่ได้อ่านเร็วหรอกแต่ว่าหูนักเรียนอาจจะไม่ได้ปรับหมายถึงว่าในระดับที่สมมุติว่าเราไปแบบได้ยินพวกคลิปฝรั่งหรือข่าวหรือแบบดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็จะสปีดประมาณนี้หรือเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนรู้สึกว่าครูอ่านเร็วอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับหูเรายังไม่ค่อยได้ยินภาษาอังกฤษคือยังไม่ได้ชินสำเนียงชินสปีดอะไรเงี้ยก็เป็นปกติที่จะรู้สึกว่ามันเร็วนะคะจริงๆไม่เร็วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไม่รู้ศัพท์จะไม่เข้าใจประโยคจะแบบสำเนียงอะไรไม่ฟังไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะคะทีเนี้ยครูแบมอยากให้ฝึกคนส่วนมากจะแค่นี้แหละคำว่าฝึกของคนส่วนมากคนที่สมมุติว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนสมมุติวันนี้เจอกันครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าการฝึกคือแค่นี้ฝึกฟังพอฟังเราไม่รู้เรื่องก็คือฟังไม่ออกจบเราต้องหาเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการฝึกจริงๆคือนอกจากฝึกฟังนะคะคุณต้องฝึกพูดตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแบมจะให้ฝึกพูดตามครูนะคะเสร็จแล้วเรื่องของคำศัพท์กับประโยคครูแบมจะมีหน้าที่อธิบายให้ฟังนะคะพอนักเรียนเข้าใจคำศัพท์เข้าใจประโยคลองฝึกตัวเองพูดตามลองปรับการพูดให้มันแบบใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแล้วรอบสุดท้ายเราลองทำเทสการฟังดูอีกทีว่าเราฟังรู้เรื่องไหมหลังจากรู้ศัพท์เข้าใจประโยคแล้วลองแบบฝึกตัวเองพูดนะคะHe's not afraid of his wife, Kirk. Okay, let's do it. มาเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยฝึกพูดนะคะประโยคแรกนะคะคือ A police officer attempted to stop a car for speeding.A police officer attempted to stop a car for speeding. ประโยคแรกก็เจอศัพท์แบบศัพท์ใหม่เลยนะคะโอเค A police officerAttempted คือคำนี้นะคะเมื่อกี้ที่ครูแบมพูด attempted to
stop a car for speeding ค่ะมันคืออันนี้นะคะต่อกันต่อกัน a police officer ก็คือตำรวจตำรวจนายหนึ่งภาษาไทยเรียกทั้งประโยคเลยนะคะความหมายคือตำรวจคนหนึ่งพยายามที่จะหยุดรถคันหนึ่งเพราะว่ารถคันนั้นแบบขับรถเร็ว a police officer แปลว่าตำรวจตำรวจคนหนึ่ง attempt แปลว่าพยายามนะคะปกติมันก็ไม่เติม ed หรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าอะค่ะเวลาเขาเล่าเรื่องแบบเหมือนเรื่องในอดีตเรื่องเล่าอะไรเงี้ยเขาก็มักจะใช้กริยาแบบอดีตช่อง2บางทีก็เติม ed อะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่พูดถึงเทนเรื่องแกรมมากันในไลฟ์นะคะเพราะว่าแต่ละคนพื้นมาไม่เท่ากันพูดไปมันจะไม่จบนะคะก็คือเหมือนนักเรียนก็ copy ประโยคไปเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็พยายามไปฝึกพูดตามอะไรเงี้ย attempt คือพยายาม attempt to stop ก็คือพยายามที่จะหยุด a car ก็คือรถคันนึงfor speeding คำว่า speeding แปลว่าแบบการขับรถเร็วอะค่ะอันนี้ประโยคแรกนะคะประโยคแรกเข้าใจไหมโอเคต่อนะคะ the guy and the guy increased his speed and the guy increased his speedIncreased his speed ประโยคนี้หมายความว่าแล้วก็ผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายที่เป็นคนขับรถเร็วอะค่ะก็เร่งความเร็วอะเพิ่มความเร็วนะคะคำว่า guy แปลว่าผู้ชายก็คือ the man นั่นแหละ the man แต่ในเรื่องเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่าไอ้ the guy ก็คือคนขับรถอะ increased แปลว่าเพิ่ม increased ปกติก็ไม่ต้องเติมตัวดีนะคะไหนอ่ะไม่ต้องมีตัวดีด็อกอย่างเงี้ยอันนี้เขาเติมเพราะมันเป็นเรื่องเล่านะคะคำว่า increase แปลว่าเขาเรียกอะไรเพิ่มอะค่ะเพิ่มอะ his speed ก็คือความเร็วของเขาอะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เร่งความเร็วลดใช่เร่งความเร็วอ่ะศัพท์บางคนถ้าไม่ค่อยรู้ศัพท์ก็คำใหม่อาจจะเป็น increase นะคะแปลว่าเพิ่ม speed ก็คือความเร็วเจอในครูแบมขับใช่ใช่บางทีมันมาเจอศัพท์ซ้ำมันก็ยิ่งเข้าใจนะคะต่อนะคะต่อ until he is topping he's topping until he's toppingA 100 miles per hour. Until he's topping 100 miles per hour. ประโยคนี้ก่อนประโยคนี้แปลว่าจนกระทั่งเขาอ่ะเหมือนแบบขึ้นไปเกินเร่งจนขึ้นไปเกิน100ไมล์ต่อชั่วโมงอะค่ะคือฝรั่งเขานับเป็นไมล์เนาะของไทยนับเป็นกิโลใช่ป่ะกิโลเมตร MPH ย่อมาจาก miles MILE ค่ะ miles per hour ก็คือต่อชั่วโมง100ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือคิดว่าน่าจะเป็นความเร็วที่มันเกินกฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยuntil แปลว่าจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งจริงๆมันต่อกันเนอะ The guy increased his speed ผู้ชายคนนั้นก็เร่งความเร็วจนกระทั่ง until จนกระทั่ง
he's topping คำว่า top เนี่ยมันแปลว่าขึ้นไปเกินขึ้นไปเหนือขึ้นไปเกินอะไรเงี้ยค่ะ he was topping ขึ้นไปเกิน100 miles per hour นี่มีเพื่อนเขียน miles per hour มาให้นะคะโอเคนะเคลียร์เนาะคำต่อมานะคะประโยคต่อมานะคะเขาบอกว่า he eventually realized he couldn't escape he eventually realized he couldn't escape สับแบบว่า he eventually realized he couldn't escape ประโยคนี้แปลว่าในที่สุดเขาก็คิดขึ้นได้ว่าเขาหนีไม่พ้นเขาไม่สามารถหนีได้แล้วนะคะคำว่า eventually ก่อน eventually แปลว่าในที่สุด eventually ในที่สุดใครมาจากคอร์ส OIC อ่ะคุ้นไหม eventually เนี่ยเพิ่งเจอไปนะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็ realize คำว่า realize แปลว่าคิดได้เหมือนมาตระหนักคิดหรือว่าคิดได้นะในที่สุดเขาก็คิดได้ว่า he couldn't escape คำว่า escape ก่อนนะคะ escape แปลว่าหนีหลบหนีอะไรเงี้ยจริงๆคำนี้ก็เป็นคำที่คนส่วนมากถ้าเราอ่านตัวหนังสือค่ะเราจะรู้สึกว่ามันอ่านว่า escape เนี่ยแต่จริงๆมันคือ escape นะคะเหมือนกอไก่คล้ายๆ excuse อ่ะนี่ก็ escape couldn't ก็คือ cannot แปลว่าไม่สามารถหลบหนีได้ he couldn't escape สรุปนะคะในที่สุดก็คิดได้ว่าหนีไม่พ้นไม่สามารถหนีได้ต่อนะคะ and finally pulled over and finally pulled over กำลังจะบอกว่า finally ก็คือ eventually ค่ะมันคือเหมือนกันแปลว่าในที่สุดนะคะแล้วในที่สุดเขาก็เลยต้องจอดรถเลยต้องหยุดรถนะคะคำว่า pull over แปลว่าหยุดรถหรือจอดรถเราเหมือนเพิ่งเจอคำนี้ไหมในไลฟ์สองสามครั้งที่แล้วคุ้นไหม pull over เนี่ย pull over finally ก็คือในที่สุดแหละก็คือคำเดียวกับ eventually เมื่อกี้นะคะครูแบมอ่านแบบเต็มๆนะคะเขาบอกว่า he eventually realizedHe couldn't escape and finally pulled over. อ๋อเจอในไลฟ์เรื่อง My Penguin โอเคคนที่ไม่ค่อยรู้ศัพท์อ่ะเดี๋ยวครูแบมสอนจบแล้วครูแบมจะบอกอะไรให้ฟังนะคะคนที่แบบมีปัญหาบอกหนูไม่ค่อยรู้ศัพท์ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังต่อนะคะพอเขาจอดรถแล้วใช่ไหมประโยคต่อมาเขาบอกว่า the cop approached the car and said the cop approached the car
and stayed the cop approached the car and said ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยก็เดินไปที่รถแล้วก็พูดว่าคำว่า cop แปลว่าตำรวจนะคะ cop c-o-p cop ตำรวจมันมีหลายคำนะคะpolice officer ก็ได้หรือ officer เฉยๆก็แปลว่าตำรวจได้นะคะแล้วก็ cop เหมือน robber cop อย่างเงี้ย cop ก็ตำรวจ approach คำว่า approach แปลว่าเหมือนกับเข้าไปใกล้แบบเดินเข้าไปหาแบบนี้ค่ะ approach ปกติไม่ต้องเติม ed นะคะ approach เดินเข้าไปหา the car ที่รถคันนั้นand said แล้วก็พูดว่า อาจจะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับหลายๆคนคำที่ตำรวจพูดนะคะเขาบอกว่า it's been a long day it's been a long day it's been a long day it's been ตรงนี้ย่อมาจาก it has been นะคะ it has been a long day แต่ว่าภาษาพูดเขาก็พูดแค่นี้แหละ it's been a long day ประโยคนี้แปลว่าวันนี้ผมทำงานมาทั้งวันแล้ว It's been a long day นะคะเทียบกับภาษาไทยคือวันนี้ผมทำงานมาทั้งวันแล้ว A long day แปลว่าเป็นวันที่ยาวนานจริงๆถ้าแปลแบบตรงๆอ่ะมันจะแปลว่ามันเป็นวันที่ยาวนานแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันหมายถึงว่าทำงานมาทั้งวันแล้วเหมือนเหนื่อยอ่ะทำงานมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะประโยคนี้จำไปใช้ได้เลยนะแบบพูดตอนค่ำๆอะไรเงี้ยสมมติทำงานยันดึกเลยว้า it's been a long day ต่อนะคะเสร็จแล้วตำรวจก็พูดต่อตำรวจบอกว่า this is the end of my shiftThis is the end of my shift. This is the end of my shift. ความหมายก็คือผมกำลังจะลงเวรแล้วนึกออกไหมแบบทำงานมาทั้งวันละกำลังจะเลิกงานอ่ะกำลังจะลงเวรอะไรอย่างเงี้ยคำว่าคำว่า shift ก่อน shift มันแปลว่าเวนนะคะเวนเหมือนว่าใครที่ทำงานเป็นช่วงเวลาเป็นกะอะไรเงี้ยกำลังจะออกเลิกงานอะเป็นกะอย่างตำรวจอย่างพยาบาลอย่างหมอหรืออะไรเงี้ยทำงานเป็นกะเป็นช่วงนะคะก็คือคำว่า shift เนี่ยแหละคำว่า the end ก็คือเลิกแบบสิ้นสุดอะถ้าแปลตรงๆก็คือนี่คือสิ้นสุดของงานผมแล้วสิ้นสุดของเวนผมแล้วก็คือกำลังจะเลิกงานอ่ะกำลังจะลงเวรShift นะคะอย่าลืมออกตัว F ด้วยนะคะ Shiftถ้าลืมตัว F นี่มันจะเป็น This is the end of my shit มันจะแปลกมากนะคะจำได้ไหมคำนี้ Shift ออก F ก่อน Shift
เพราะเขาใช้คำว่าออกเวรเนาะโอเคกำลังจะออกเวรประโยคต่อมานะคะตำรวจก็พูดต่อนะคะตำรวจบอกว่า and I don't feel like more paperwork and I don't feel like more paperwork I don't feel like more paperwork ประโยคนี้นะคะประโยคนี้หมายความว่าผมไม่อยากเขียนใบสั่งแล้วอ่ะผมไม่อยากเขียนใบสั่งแล้วทีนี้คำว่า paperwork ก่อนละกัน paperwork มันแปลว่าเอกสารปกติคำว่า paperwork ก็คือเอกสารนะคะแต่ไอเอกสารที่ตำรวจพูดในที่นี้ก็คือใบสั่งจริงๆใบสั่งมันก็มีคำเฉพาะของมันคือคำว่าติ๊กเก็ตคำเดียวกับคำว่าตั๋วค่ะติ๊กเก็ตแปลว่าใบสั่งก็ได้แต่ว่าในความหมายของตำรวจก็คือแบบpaperwork ก็คือใบสั่งอะไรประโยคว่า I don't feel like คำว่า feel like แปลว่าอยากแปลว่าต้องการแปลว่า want นะคะคำว่า feel like I feel like คือแบบฉันอยากอะไรเงี้ยฉันตำรวจบอก I don't feel like ผมไม่อยากผมไม่อยากที่จะแบบ more ก็คือมากกว่านี้ more คือมากกว่านี้หรืออีกผมไม่อยากเขียนไปสั่งอีกอะประมาณเนี้ยduty แปลว่าหน้าที่ค่ะ shift ก็คือเวรนะคะกะบางทีก็ใช้ได้เหมือนกัน I'm on duty ก็ฉันเข้าเวรอยู่ก็ได้ฉันทำงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์นะคะพอดีนักเรียนถามคำว่า duty อ่ะ I don't feel like more tickets ได้Tickets ก็อาจจะได้ไม่ปกติ paperwork เนี่ยแปลว่าเอกสารนะคะแต่ว่าในบทนี้เท่านั้นในสถานการณ์แบบนี้ที่มันเทียบกับคำว่า ticket นะคะที่เทียบกับใบสั่งโอเคต่อนะคะตำรวจก็พูดต่อตำรวจบอกว่า so if you can give meAn excuse for your driving. So, if you can give me an excuse for your driving. So if you can give me an excuse for your driving ก็คือแบบถ้าคุณอะสามารถที่จะหาข้อแก้ตัวสักข้อหนึ่งอะสำหรับไอ้การขับรถเร็วของคุณอะso ก็คือแบบจริงๆ so มันแปลว่าดังนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นภาษาพูดก็งั้น if you ถ้าคุณcan give me สามารถให้ผมได้อะ give ก็คือให้ใช่ป่ะ give me คือให้ผมให้อะไรให้ an excuse ก็คือข้อแก้ตัวข้ออ้างข้อแก้ตัวข้ออ้าง for your driving ก็คือสำหรับไอ้การขับรถเร็วของคุณอะจะใช้ for your driving แปลว่าการขับรถหรือจะใช้ for your speeding ก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับการขับรถเร็วแล้วแต่นะคะใช้คำไหนก็ได้เหมือนตำรวจบอกหาข้ออ้างมาสักข้อสิคุณอรวรรณ you are not late but you are so late but it's okay so happy to see you here
โอเคนะคะประโยคนี้เคลียร์นะแต่ว่าประโยคมันยังไม่จบนะคือตำรวจก็พูดต่อว่าแบบ that I haven't heard before 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 haven't อ่านว่า haven't นะคะ haven't heardbefore ตรงนี้หมายถึงว่าคือมันต่อจากประโยคเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้บอกว่าถ้าคุณหาข้ออ้างสักข้อหนึ่งสำหรับการขับรถเร็วของคุณที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนคำว่า that I haven't heard before แปลว่าที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน that ก็คือที่นะคะที่ซึ่งอะไรเงี้ยซึ่ง I haven't heard haven't แปลว่าไม่เคยนะคะ haven't แปลว่าไม่เคย heard ก็คือได้ยิน haven't heard แปลว่าไม่เคยได้ยิน before ก็คือมาก่อนเคลียร์นะคะ so if you have if you can give me an excuse for your driving that I haven't heard before ประโยคต่อมานะคะตำรวจพูดว่า I'll let you go I'll ก็คือ I will อะค่ะ I will ถ้าเป็นภาษาแบบพูดเร็วๆก็ I'll let you go ผมจะปล่อยคุณไป let แปลว่าปล่อยนะคะ let you go คือปล่อยคุณไปโอเคอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจพูดนะคะ It's been a long day. This is the end of my shift. And I don't feel like more paperwork. So if you can give me an excuse for your driving that I haven't heard before, I'll let you go.ทีนี้เรื่องเขาก็บอกว่า The guy thoughtfor a few seconds and said the guy thought for a few seconds and said the guy thought for a few seconds and said คำนี้อ่าน thought นะคะ thought แบบพอมันมี TS เราเลยต้องแลบลิ้นหน่อยนะคะ thought ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คิดอยู่สักแป๊บนึงอ่ะแล้วก็พูดขึ้นมาว่า the guy ก็คือผู้ชายคนที่ขับรถเร็วนะคะ thought คือคำมาจากคำว่า think แปลว่าคิดนะคะเป็นเหมือนแบบกริยาอดีตอะกริยาช่องสองอะไรเงี้ย thought คิด for แปลว่าเป็นระยะเวลา a few แปลว่า 2-3 seconds แปลว่าวินาที for a few seconds จริงๆก็แปลว่า 2-3 วินาทีแต่ในความหมายมันแปลว่าสักแป๊บหนึ่งคิดอยู่แป๊บหนึ่ง and said แล้วก็เลยพูดว่า
อันนี้เคลียร์นะคะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดผู้ชายคนนี้บอกว่า last week my wife ran off with a cop last week my wife ran off with a copLast week, my wife ran off with a cop. A few กับ a second ใช้ต่างกันไหม ไม่ใช่ a couple. A few แปลว่า 2-3 ค่ะ a couple แปลว่า 2. Last, ผู้ชายคนนี้บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเมียผมอ่ะหนีไปกับตำรวจคนหนึ่งหนีตามตำรวจอะไรเงี้ย last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้ว my wife ก็คือภรรยาผมเมียผม ran off ก็แปลว่าหนีไปอะค่ะ run off run away อะไรเงี้ยแปลว่าหนีไป ran off with ก็คือแบบหนีไปกับ a cop ก็คือตำรวจคนหนึ่ง อันนี้คือ his excuse นะคะเป็นข้ออ้างของข้อแก้ตัวของเขานะคะสำหรับการขับรถเร็วอันนี้เคลียร์นะคะประโยคนี้อาจจะมีคำrun off อย่างเงี้ยแปลว่าหนีวิ่งแบบหนีตามอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดต่อบอกว่า I was afraid you were trying to give her back I was afraid you were trying to give her back. คือผมตอนที่ผมขับรถเร็วอ่ะเพราะว่าผมอ่ะกลัวว่าคุณอ่ะกำลังขับรถตามผมเพื่อเอาเธอมาคืนเลยเพื่อเอาเมียผมมาคืน I was afraid ก็ afraid แปลว่ากลัวนะคะใช่คือเหมือนแบบผมกลัวว่าคุณจะเอาเธอมาคืนให้กับผมเลยขับรถตามผมมาผมก็เลยแบบเร่งความเร็วหนีอะไรเงี้ยอ่ะ afraid แปลว่ากลัว I was afraid หมายถึงเมื่อกี้ผมกลัวว่า you were trying try แปลว่าพยายามอะไรเงี้ย you were trying คือคุณกำลังพยายามที่จะ to give her back give back แปลว่าเอามาคืนอะให้คืนอะไรเงี้ย give her back ก็คือให้เธอคืนมากับผมอะนะประมาณเนี้ยนะคะคือไม่อยากได้เมียคืน อันนี้เป็นแบบ his excuse นะคะคือตำรวจอยากได้ an excuse that he hasn't heard before อยากได้ excuse ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะ the guy ก็เลยจัดให้นะคะโดย excuse ข้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวประโยคนี้เคลียร์นะคะ afraid กลัว try พยายาม give her back แปลว่าเอาเธอมาคืน okayเสร็จแล้วตำรวจก็เลยตำรวจเลยบอกว่า have a nice weekend ตำรวจบอกว่า have a nice weekend the officer said and walked away
have a nice weekend. Have a nice weekend. The officer said and walked away. ตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคสุขสันต์วันหยุดนะครับแล้วก็เดินไปเลย Have a nice weekend แปลว่าแบบเป็นภาษาฝรั่งอะเนาะปกติว่า Have a nice day โชคดีแล้วกันวันนี้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะถูกจับวันอะไรอาจจะเป็นคืนวันศุกร์อะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะอะไรเงี้ย Have a nice weekend The officer ก็คือตำรวจนะคะตำรวจคนนั้นอาจจะใช้ cop ก็ได้ใช้ police officer ก็ได้ said ก็คือพูด and walked away walk away แปลว่าเดินจากไปพูดเสร็จก็เดินจากไปเขาไม่ได้กลัวหรอกเคิร์กแต่ว่าไม่อยากได้เมียกลับแล้วอ่ะไม่อยากได้คืนไม่ได้กลัวเมียแต่ว่าแบบนึกออกปะไม่อยากได้คืนแล้วแบบมีคนเอาไปแล้วมีคนอธิบายยาก It's okay you get it in the next 5 years I think 5 or 10 years you're too young to understand okay all rightโหศัพท์แบบว่าเพียบมากเดี๋ยวครูแบมจะพูดเรื่องศัพท์นะสำหรับคนที่แบบบอกว่าไม่ค่อยรู้ศัพท์คนใหม่ๆนะคะเราเจอศัพท์ใหม่อ่ะ A police officer attempted attempt เราเจอ attempt และพยายามที่จะ stop a car for speeding บางคนก็อาจจะเป็นศัพท์ใหม่ด้วยนะคะ the guy increased อย่างเงี้ย increase คือเพิ่ม increase อะไร increase speed เพิ่มความเร็วรถอ่ะ until จนกระทั่ง he's toppingเกินกว่า100 miles per hour เนี่ยสับใหม่ๆนะคะ he eventually ในที่สุดก็ realized คิดได้ว่า he couldn't escape ไม่สามารถ escape ละหนีไปได้ and finally pulled over คือจอดถ้าใครตามไลฟ์มาก่อนนี้สักครั้งสองครั้งจะเจอคำซ้ำจะเริ่มจำได้นะคะ the cop approached the car ตำรวจคนนั้นก็ cop ตำรวจเดินเข้าไปที่รถapproach เดินเข้าไปหานะคะ and said it's been a long day อ่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจประโยคแล้วถ้าเราไม่เข้าใจประโยคพวกนี้ก็จะฟังไม่รู้เรื่องแบบวันนี้ทำงานมานานแล้วเหนื่อย this is the end of my shift อ่ะถ้าไม่รู้จักคำว่า shift ก็จะงงว่าเอ้ยพูดถึงอะไรอ่ะแต่ถ้ารู้ว่า shift คือเวรกะในการทำงานก็อ๋อโอเค the end of my shift ก็จะเลิกเวรละand I don't feel like เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าแปลว่ารู้สึกเหมือนรู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆคำนี้มันแปลว่าต้องการเลยนะคะแปลว่า want นั่นแหละ I don't want นั่นแหละ I don't feel like นี่เป็นแบบภาษาแบบฝรั่งถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราก็จะแบบไม่เข้าใจนะคะ more paperwork อย่างเงี้ยอ่ะ paperwork ถ้าใครไม่รู้ว่าแปลว่าเอกสารหรือถ้าไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้แปลว่าใบสั่งก็จะแบบงงๆไม่เข้าใจเรื่อง so if you can give me an excuse ถ้าคุณให้ excuse คือข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างมาได้ for your driving หรือ for your speeding เนี่ยThat I haven't heard before เนี่ยคำว่า haven't heard ถ้าไม่รู้จักการใช้ประโยคไม่รู้ว่า all haven't มันแปลว่าไม่เคยก็จะตีความไม่ออกพูดอะไรหมายความว่าไงนะคะ I'll let you go จะปล่อยคุณไปอย่างเงี้ย The guy thought อย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้อ๋อมันคือ think นะคิด for a few seconds ประมาณ 2-3 นาที2-3 วิก็คือแปลว่าสักพักหนึ่งคิดสักพักแล้วก็พูด and saidLast week my wife ran off เนี่ย run off แปลว่าแบบหนีไปกับ run off with a cop ตำรวจคนนึง and I was afraid แล้วผมก็กลัวว่าผมก็เกรงว่า you were trying คุณพยายามที่จะ give her back เอาเธอมาคืนผมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ have a nice weekend เป็นคำที่แบบโชคดีละกันประมาณเนี้ยแล้วตำรวจก็เลย walk away เดินไปเนี่ยเป็นศัพท์แบบคือถ้าไม่รู้ก็จะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ทีนี้ครูแบมจะบอกอย่างนึงว่าการที่เราไม่รู้ไม่ผิดนะความเข้าใจผิดของคนไทยอ่ะกับศัพท์อ่ะคืออะไรรู้ป่ะคือเวลาที่เราพยายามฝึกภาษาด้วยตัวเองคุณจะรู้สึกว่าทำไมฉันฟังไม่ออกอย่างเงี้ย บางทีถ้าเกิดมีใครเพิ่งตามในไลฟ์อย่างเงี้ยเพิ่งฝึกกับครูเลยนะแล้วฟังรอบแรกเสร็จแล้วมันจะมีความหน่อยว่าทำไมฉันไม่รู้ศัพท์หรือแบบบางทีครูบอกว่าศัพท์แปลว่าอะไรคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่รู้แต่สิ่งนึงที่ครูแบมอยากจะบอกทุกคนคือศัพท์มันไม่ใช่อยู่ๆมันจะผุดขึ้นมารู้ได้
คุณนึกออกไหมถ้าคุณเป็นคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กคือเรียนยังไงก็เรียนไม่รู้เรื่องอะเรียนยังไงก็เรียนไม่รู้เรื่องและไอ้ศัพท์เนี่ยยิ่งมันเรียนไม่รู้เรื่องมันก็จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณจะเอาศัพท์ที่ไหนมารู้นึกออกไหมทีนี้วิธีการที่คนเราจะได้ศัพท์เนี่ยมันต้องมีคนเอามาใส่หัวให้อันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะศัพท์ทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามมันไม่ได้ผุดขึ้นมาในหัวไงไม่ใช่เด็กคนนึงจะเกิดมาแล้วโตไปแล้วสับผุดมาเองไม่ใช่มันมีคนใส่ในหัวมีพ่อมีแม่แบบใส่เข้าไปในหัวให้เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเหมือนกันเวลาเราเรียนรู้อะไรเงี้ยถามว่าทำไมบางคนฟังออกทำไมบางคนแบบเอ้ยฟังเรื่องออกแปลว่าเขาเหมือนแบบเขามีประสบการณ์เขาเคยมีคนเอาสับใส่หัวเขามาสักพักนึงแล้วอ่ะครูยกตัวอย่างใช้คำว่า pull over อย่างเงี้ยถ้าก่อนนั้นเนี่ยใครตามฝึกกับครูมาก่อนคำนี้เราเจอในเรื่อง My Penguin พอมาเจอในเรื่องนี้อีกจะเข้าใจละออกแปลว่าจอดรถอ่ะหรือว่าอย่างสับในเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเจอเห็นซ้ำที่อื่นอีกมันจะเริ่มเข้าใจเริ่มจำได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลแรกเลยนะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสับไม่ผุดมาจากสมองเราเองนะคะเราก็ไม่ต้องหน่อยถ้าเราจะไม่รู้สับเพราะมันไม่ผุดมาเองมันต้องมีคนเอามาใส่หัวให้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาที่เราพยายามฝึกภาษาด้วยตัวเองแล้วแบบทำไมเราไม่รู้สับทำไมเราไม่รู้สับแล้วแบบเหมือนโทษตัวเองโทษว่าเป็นเพราะความเราห่วยเราแย่เราไม่เก่งเลยมันไม่ใช่มันเข้าใจผิดนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าการเรียนในสมัยก่อนเราเรียนแบบครูเขาสอนนิดหน่อยเราต้องรู้เราต้องทำข้อสอบให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราคาดหวังแบบผิดๆมานะคะอันนี้บอกไว้ฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนมาใส่ให้ในหัวถ้าไม่มีคนใส่ให้ในหัวเนี่ยถ้าจะฝึกเองมันก็คือต้องไปดูตามหนังตามคลิปฝรั่งคือต้องเห็นฝรั่งใช้อ่ะนึกออกใช่ไหมทีนี้รอบสุดท้ายนะคะครูแบมให้ลองทำเทสนะคะคือจริงๆบทนี้ครูแบมมาย้ำศัพท์ให้ละเอียดเพราะว่ามันศัพท์มันไม่ใช่ศัพท์ปกติไงทีรอบสุดท้ายครูแบมจะอ่านในสปีดแบบรอบแรกเลยความเร็วเท่ารอบแรกสำเนียงเหมือนเดิมแล้วลองเช็คตัวเองซิว่าหลังจากเข้าใจศัพท์แล้วรู้ประโยคบางอย่างแล้วลองฝึกตัวเองพูดบ้างเมื่อกี้นะคะแล้วรอบสุดท้ายฟังดีขึ้นไหมนะคะลองดูนะคะ an excuseA police officer attempted to stop a car for speeding and the guy increased his speed until he's topping 100 miles per hour. He eventually realized he couldn't escape and finally pulled over. The cop approached the car and said, "It's been a long day. This is the end of my shift and I don't feel like more paperwork. So if you can give me an excuse for your driving,that I haven't heard before, I'll let you go. The guy thought for a few seconds and said, last week, my wife ran off with a cop, and I was afraid you were trying to give her back. Have a nice weekend, the cop said, and walked away. รอบสุดท้ายลองดูดิเทียบกับรอบแรกว่าแบบรู้เรื่องขึ้นไหมOfficer Cop จำได้จากเรื่อง Old Man อ๋อ The Old Man ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือการเก็บไปเรื่อยๆค่ะที่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนเพิ่งเริ่มอ่ะมันก็จะจำไม่ค่อยได้มันก็มันต้องเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆครูเชื่อว่าในไลฟ์เนี้ยมีหลายคนที่อาจจะเคยเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบฝึกมาตลอดตามมาตลอดแล้วก็มีการเรียนสร้างประโยคหรืออะไรก็ตามมาเลยทำให้รู้เรื่องมากขึ้นนะคะเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะว่าเราฟังรอบหลังได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรอบจากรอบแรกกี่เปอร์เซ็นต์เราจะรู้ตัวว่าเราฟังได้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสรุปนะคะคือการที่เราสื่อสารไม่ได้ฟังไม่ออกคือ1เราไม่รู้ศัพท์2เราไม่เข้าใจประโยค3เราไม่ชินสำเนียงการที่มาเห็นศัพท์จากที่ครูอธิบายให้ฟังหรือเข้าใจประโยคจากครูอธิบายให้ฟังไม่ใช่ความผิดนะคะบางคนรู้สึกแบบก็ครูอธิบายก็เลยรู้ใช่ถ้าครูไม่อธิบายก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ต่อไปตลอดชีวิตเพราะมันเลยต้องมีคนมาอธิบายให้ฟังไงนะคะอยากพูดภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องนึกภาษาไทยก่อนทำไงดีคะเล่าให้ฟังว่าสมมุติเราเป็นระดับของคนโตแล้วอะในคนที่โตแล้วอ่ะก
การฝึกระดับแรกอ่ะคือต้องนึกภาษาไทยก่อนเป็นเหมือนเป็นเลเวลอะค่ะเลเวลแรกเราต้องนึกภาษาไทยก่อนเป็นธรรมดาเอ๊ะจะถามกินข้าวยังก็ต้องแบบเหมือนแปลแบบถ้าเรารู้วิธีใช้ประโยคนะคะรู้การสร้างประโยคเราก็จะปรับแบบเหมือนคือเขาเรียกว่ามันรู้ว่าจะพูดอะไรแต่รู้แล้วเนี่ยมันยังต้องแปลอยู่เป็นปกตินะคะแต่ทีเนี้ยคนที่พูดไปโดยไม่ต้องแปลคืออะไรรู้ไหมคือการพูดนั้นอ่ะมันพูดซ้ำซ้ำซ้ำทำซ้ำจนเป็นอัตโนมัตินะคะมันก็เลยทำให้การพูดนั้นไม่ต้องแปลจากไทยเป็นอังกฤษนึกออกไหมคะเหมือนHello, how are you? I'm fine, thank you, and you? อย่างเงี้ยคือพอมันซ้ำมากๆมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพูดแบบไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยเลยก็จะต้องฝึกเยอะมากๆอ่ะฝึกแบบคิดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษพยายามแบบแล้วก็เอาสื่อเข้าหัวเยอะๆจนเราซึมเข้าไปแล้วก็แบบคือต้องฝึกเยอะมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าฝึกเยอะๆหน่อยมันก็จะออกมาเป็นอัตโนมัติได้เองนะคะตามนี้เลยค่ะโอเคคนที่เพิ่งเข้ามาฝึกใหม่ๆนะคะเอาเรื่องนี้ไปฝึกพูดตลอดสัปดาห์เลยนะคะการแค่เรียนถึงบอกไม่พอไงใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่เรียนนับชั่วโมงไม่พอเนี่ยพอมันปิดกลับไปมันก็ลืมไงนึกออกไหมมันก็ลืมอันไหนใหม่ยิ่งสับใหม่ยิ่งลืมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือเอาเรื่องนี้โจทย์ออกมาเป็นเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ลองพูดตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วแหละว่ามันแต่ละประโยคแต่ละคำมันแปลว่าอะไรอะเราเอาเรื่องนี้มาฝึกตัวเองพูดจนคล่องพูดหน้ากระจกอัดเสียงตัวเองไว้ก็ได้ใช้วิธีที่ครูฝึกสมัยก่อนพูดหน้ากระจกอัดเสียงทำซ้ำๆๆๆจนเบื่อแล้วสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันใหม่ มาเอาเรื่องใหม่ไปนะคะครูแบมขับขยายกี่วันขยาย7วันค่ะถึงวันที่17 18ประมาณนี้18ก็ยังเลทได้อยู่เพราะว่าเราเริ่มเรียนกันวันที่20นะคะใครจะเรียนครูแบมคลับก็คือเรียนเลยเพราะว่ารอบรุ่น2นี้จะไม่รุ่น3นี้ยังไม่รู้จะเปิดไม่เปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคอร์สแบบที่มันเป็นอีกคอร์สนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเนื้อหาในครูแบมคลับคือดีมากคำศัพท์ประโยคอะไรคือดีมากอยากให้ได้เรียนนะคะโอเคค่ะมาเจอครูใหม่นะคะว่าอาทิตย์หน้า2ทุ่มตรงบนเพจนี้นะคะใครสมัครแล้วรอแป๊บนึงใครสมัครเรียนครูแบมขับแล้วอะแต่ถ้ายังไม่เคยเรียนซูเปอร์อีซี่ครูแบมว่าช่วงเนี้ยช่วงที่กำลังแบบรอเรียนวันที่20อ่ะไปเรียนซูเปอร์อีซี่ก่อนนะคะซูเปอร์อีซี่อยู่ใน YouTube ช่องครูแบมอิงลิชนะคะเข้าไป YouTube ช่องครูแบมอิงลิชแล้วก็หรือใครที่อยู่ใน Facebook อะเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครูแบมมาแปะไว้เมื่อคืนให้ไปตามเรียน15ครั้งนั้นอะถ้าเรียนซูเปอร์อีซี่ไปก่อนเนี่ยเวลาเข้าครูแบมขับมันจะลื่นนะคะมันจะแบบเหมือนไปเก็บศัพท์เก็บรูปประโยคสำเร็จรูปไม่ต้องมานั่งทำความเข้าใจแบบพื้นฐานอะไรมากนะคะโอเคค่ะเจอกันนะคะเจอกันวันอาทิตย์ค่ะบ๊ายบาย